าถึงบทสรุปของบทนี้แล้วนะคะบทที่1ก็คือเรื่องคอมพิวเตอร์นะคะคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปค่ะเรามาทบทวนกันเลยดีกว่าค่ะว่าบทนี้ vocabulary ที่เราได้เรียนไปแล้วมีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำที่1ค่ะ freeze up อันนี้ก็ปกติแล้วถ้าใช้กับคอมพิวเตอร์มันก็หมายถึงคอมพิวเตอร์ค้างนั่นเองนะคะคำที่2 crash หมายถึงคอมพิวเตอร์เราพังค่ะคำที่3ค่ะ surf ก็หมายถึงการเล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะหรือการท่องโลกอินเทอร์เน็ตเหมือนที่ทุกคนพูดกันนะคะคำที่4ค่ะ browse เปิดดูเว็บเพจต่างๆนะคะหรือเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะคะปกติเราก็มักจะใช้กับ browse some websites นะคะ or browse web pages ค่ะถัดมาค่ะ Google เหมือนที่เคยคุยกันมานะคะ Google ปกติมันคือเครื่องมือค้นหานะคะหรือ search engine นั่นเองนะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเขาใช้ Google เป็นคำกริยาค่ะที่แปลว่าค้นข้อมูลนะคะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมค้นหาที่ใช้ชื่อว่า Google นี่เองนะคะ upload and download เป็นคำตรงกันข้ามนะคะทุกคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะอัปโหลดคือถ่ายโอนข้อมูลขึ้นไปไว้ในแม่ข่ายส่วนดาวน์โหลดก็คือถ่ายโอนข้อมูลลงมาค่ะเพื่อบันทึกไว้หรือเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะคะ turn on and turn off ก็เป็นคำตรงกันข้ามเช่นเดียวกันนะคะที่สำคัญห้ามลืมนะคะ turn on and turn off จะเอาไว้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นค่ะเราจะไม่ใช้กับ turn on a window turn on a door อย่างนี้เราไม่ใช้นะคะถ้าใช้ turn on ต้องใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์เท่านั้นถ้าเราต้องการที่จะพูดว่าปิดหรือเปิดประตูหรือหน้าต่างเราต้องใช้คำว่า close and open นะคะ close and open สุดท้ายค่ะ install คือคำว่าติดตั้งนั่นเองนะคะ to install ก็คือเพื่อการติดตั้งหวังว่าทุกคนคงได้คะแนนเต็มนะคะจากการทำแบบฝึกหัดค่ะส่วน grammar ค่ะ grammar ที่ใช้นะคะก็สรุปก็คือเป็นเรื่องของการอธิบายว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นใช้เพื่ออะไรนะคะมีตัวไวยากรณ์อยู่2ตัวนะคะคือ to ที่ตามด้วย infinitive หรือ to บวก verb ช่องที่1 นะคะกับ for ตามด้วย gerund หรือ for ที่ตามด้วยคำกริยาที่เติม ing นั่นเองตัวอย่างที่เรายกไปเมื่อสักครู่ก็คือ Jenny uses the computer to pay her bills และ Jenny uses the computer for paying her bills ความหมายของ2ประโยคนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะเพียงแต่ว่าไวยากรณ์ต่างกันแค่นั้นเองนะคะถ้าจะใช้ to ต้องตามด้วยคำกริยาช่องที่1 นะคะถ้าจะใช้ for ต้องตามด้วยคำกริยาที่เติม ing ค่ะสำหรับบทที่1ก็จบลงแล้วนะคะเรื่องคอมพิวเตอร์ค่ะอย่าลืมนะคะมีคำศัพท์ทั้งหมด10คำแล้วก็ไวยากรณ์ที่ใช้เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของการใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาละค่ะหวังว่ามันคงไม่ยากเกินไปนะคะเอาไว้เจอกันในบทที่2ค่ะสวัสดีค่ะ